ไฟซูเปอร์โบนัส Ladies and gentlemen, welcome back to Max Muay Thai. Six fight tonight, ladies and gentlemen, Thailand taking on England. Ladies and gentlemen, introducing your English warrior first. Tonight, he represents Tiger Muay Thai Academy. Let's hear it for Jonathan Betts.Warrior fighting out of the blue corner, 30 years of age training, and Tiger Muay Thai gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Jonathan Betts. And his opponent in the red corner, a Thai warrior, he representing Chonburi Province, 20 years of age, ladies and gentlemen, let's hear it for.Far East Chaw Shadar Tip. พ่อแม่พี่น้องขอกำลังใจวัยรุ่นไทยหน่อยสิLadies and gentlemen, representing Chonburi Province, Thailand, Far East Chaw Shadar Tip. เอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เรากำลังติดตามผ่านทางออนไลน์ของ Max มวยไทยทาง Facebook Fanpage YouTube Live และ Application Mobile App ยังเหลือคู่มวยมันๆอีก2คู่ให้ได้ติดตามครับในคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างไทยกับอังกฤษมุมน้ำเงินครับเป็นนักชกผู้ดีดันอังกฤษครับโจนาธานเบสครับปัจจุบันในวัย30ปีครับสูง180เซนติเมตรมาชกที่นี่2ครั้งล่าสุดฝากผลงานเอาไว้ชนะรวดทั้ง2ครั้งครับจากไทเกอร์มวยไทยครับส่วนทางด้านนักชกในมุมแดงครับเดิมนั่นก็คือเจ้านิวพลพลครับเปลี่ยนชื่อใหม่วันนี้ก็เป็นฟาอีสชอชนาทิพย์ครับเดี๋ยวดูว่าเปลี่ยนชื่อใหม่เนี่ยจะดวงไฉไรหรือเปล่าครับชื่อจริงชื่อนายราชันศรีพรมครับนักชกจากตำบลบึงอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนักชกในวัย20ปีครับ3ฟอร์มหลังนี่ยังแจ้งเกิดไม่ได้ครับแพ้รวดทั้ง3ไฟท์ล่าสุดนั้นแพ้น็อกให้กับทางด้านยกขาวสิทธิ์พ่อเหล็กครับจากค่ายมวยชอชนาทิพย์โดยคุณสิทธิโชคเมืองพัทยาจากยูพละพลครับชื่ออาจจะยังไม่เข้าแก๊ปครับวันนี้เปลี่ยนเป็นฟาอีสเลยครับเพื่อเป็นความเชื่อครับแต่ว่าเปลี่ยนชื่อใหม่นี่อาจจะใช้เลยอาจจะสดใสมากขึ้นบอกว่าชื่อดีมีชัยไปกว่าครึ่งครับเดี๋ยวดูว่าวันนี้ชื่อนี้ฟาอีสเนี่ยจะถูกฉลกแกหรือเปล่าครับวันนี้เจอกับโจนาธานเบสครับนักชกจากอังกฤษที่ยังไม่แพ้ใครใน2ฟอร์มหลังครับเอาละครับไทยกับอังกฤษครับในรุ่นพิกัด67กิโลกรัมโจนาธานก้าวเข้ามาทันทีครับซ้ายคอยยับเปิดทางทีมซ้ายตามครับแล้วก็ต้องสังเกตท่านผู้ชมนักชกต่างชาติรายนี้เนี่ยเป็นมวยเข่าอาชีพครับพี่น้อยครับนี่นะครับเดี๋ยวก็รู้ว่าวงในจับได้ตีได้หรือเปล่าครับวันนี้จากทีมงานไทเกอร์มวยไทยครับจากภูเก็ตนะครับซ้ายกระแทกเข้ามาเจอขวาของทางฝ่ายอีทครับเป็นประเภทนักชกที่จังหวะฝีมือดีครับฝ่ายอีทดูกระวงในมาแล้วครับทางด้านโจนาธานเสียบด้วยขวาตั้งไว้แทงด้วยซ้ายอีกครั้งสู้ในเลยครับทางด้านเจ้าโจนาธานนี่นะครับเลี้ยงเข่าอาชีพครับท้าดวลอยู่แล้วก็วงในเรียกว่ามาขีดวงดวลเข่ากันเลยครับครับซ้ายนำเข้ามาโจนาธานแย่เลยครับกระแทกซ้ายแล้วถีบซ้ายครับทรงมวยเข่าอาชีพเลยครับพี่น้อยก็แบบนี้นี่ครับใครที่คิดว่าเจอต่างชาติจานมาเล่นเข่าในคิดผิดคิดใหม่ครับยุคนี้ก็ต้องมีนี่แหละครับโจนาธานเบสลุกบาครับที่ต้องบอกว่าเป็นมวยเข่าอาชีพครับเอาละครับเสียบขวาเข้ามาครับทางด้านโจนาธานวิ่งฝ่ายอีเสียบด้วยซ้ายครับเด้งมาก็เด้งคืนแล้วครับมีจังหวะตะกายเอาคืนครับทางด้านโจนาธานไปชวนแกเล่นข่าวแบบนี้ถือว่างานง่ายครับกับหมัด 1-2 จิ้มเข้ามาพยายามจะล้วงลำตัวกดมาเสียบอีกครั้งครับวานายตีด้วยเข่าขวานี่ครับแม่มุดมัดอย่างเดียวครับทางด้านโจนาธานเบสครับนี่นะครับมืออาชีพครับ
ล่ำไปเสียไปหาจังหวะหมุนหาจังหวะกระแทกเข้ามาครับปาอีสวี่สับด้วยแขนขวาครับจนทันล้วงลำตัวจับนายล็อกคอขีบมาลากมาเสียบด้วยซ้ายเสียบด้วยขวาแทงด้วยซ้ายอีกทีครับนี่แหละครับเข่าแหลมแหลมแทงเจ็บๆครับเล่นงานลำตัวเข้าไปนะครับยิ่งชกยิ่งแรงครับนักชกจากอังกฤษรายนี้โอ้ทางด้านฟาอีสตอนนี้เนี่ยกลับกลายเป็นเจอแต่ต้องบอกว่าเพลงข่าวของนักชกจากอังกฤษเล่นงานครับนี่ครับโดนขโมยสินเรียบร้อยครับวงในจากทางด้านโดนาธานครับไล่ตุยไล่ตะบันต่อเสียด้วยซ้ายลากมาตีด้วยขวาเติมขยี้ที่วงในเป็นหลักเลยครับแล้วที่สำคัญท่านผู้ชมครับแรงไม่ตกด้วยครับแกตีได้อย่างต่อเนื่องครับทางด้านโจนาธานไปกระชากไปหาจังหวะเสียบหาจังหวะแทงครับเดินหน้าต่อครับโจนาธานไล่ตุยมาแล้วจับนายอาร์แล้วครับฝาอีฟเริ่มมีจังหวะโต้มากขึ้นกับยัดด้วยซ้ายเติมเข้ามายัดโอ้โหฝ่ายอีสดึงสกรูมาแทงครับนี่ครับแล้วเติมตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเร่งเกมตัวเองมากขึ้นครับทางด้านฝ่ายอีสนี่ครับปล่อยเอาไว้ไม่ดีแน่นอนครับฝ่ายอีสจะไปถอยรับข่าวบริษัทแม่อนาคตจะไม่สดใสเอาครับช่วงลำตัวหนาๆเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นบางได้นะครับไปรับข่าวเยอะๆครับเจอทานก็พยายามจะไขว่คว้าต่อครับฝ่ายอีสตีคืนเจอทานเด้งด้วยขวาแทงด้วยซ้ายครับนะครับกรรมการพิพัฒน์มั่นคงแยกออกมาตั้งเกมใหม่ครับอยากจะเดินหน้ากันทางด้านโจนาธานเสียบแล้วหมดยกที่1ครับพักกันก่อนครับท่านผู้ชมครับดูเดือนเลยครับในคู่ที่6ของรายการพิกัด67กิโลกรัมนี่คือโจนาธานเบทครับนักชกจากประเทศอังกฤษสังกัดค่ายมวยไทเกอร์มวยไทยยกแรกที่ผ่านมานั้นเขาพยายามจะเปิดเกมชวนทางด้านเจ้าฟ้าอีสชอชนาทิพย์หรือว่านิวพลพลชอชนาทิพย์ครับดวลเข่าทันทีครับแล้วดูกระแทงแต่ละทีครับหากไม่ติดว่าหน้าตาเป็นชาวต่างชาติมองเผินๆเนี่ยจังหวะตีแบบนี้นึกว่าเป็นคนไทยครับนะครับถ้ามองจากช่วงล่างนี่คือคนไทย 100% ครับทางด้านโจนาธานครับมันเลงเลยครับเรียนต้องบอกว่าเรียนรู้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยจากครูมวยชาวไทยได้ดีครับทางด้านเจ้าโจนาธานแต่ตอนนี้ครับยกที่2นี่ฟาอิซแม่ต้องบอกว่าท้าดวลเข่าเหมือนกันครับเอาละครับเดี๋ยวก็รู้เรื่องครับมัดมาเสียบมาครับทางด้านโจนาธานขยันแทงต่อเนื่องจริงๆครับนักชกรายนี้นี่ครับหมัด1 2แล้วล่วงตัวฝ่ายอีสเสียบซ้ายดักไว้โจนาธานคีบมาแทงเลยครับโอ้แล้วดูแกคีบครับไม่ปล่อยครับโอ้แกทุ่งเข้ามากดมาเสียบด้วยขวานี่ครับมีทั้งความดีมีทั้งความแรงไว้ในตัวจับนายไม้ครั้งโยกมาเสียบซ้ายนี่ครับทางด้านฝ่ายอีสก็ตีแปะแบบชัดๆบ้างครับถึงว่าแม้มาน้อยแต่ 100% ครับนี่ครับเอาลูกหนักเข้ามาสู้ครับฝ่ายอีสส่วนโจนาธานมีล้วงล่างสลับบนเสียบขวามาเริ่มเต็มไปเรื่อยๆครับฝ่ายทางด้านโจนาธานนะครับทิ้งขวาเข้าใส่มัดนายแทงซ้ายฝ่ายอีสตู้โต้เลยครับไล่แขนเข้ามากดคอรวบไว้เป็นทางด้านโจนาธานเอ้าตีได้ก็จริงแต่โดนเคลียร์ทิ้งเลยครับได้เหลี่ยมมาช่วยครับทางด้านฝ่ายอีสลุกขึ้นมาโจนาธานโมโหเดินควบต่อซ้ายมากระทุ้งหนักๆอีกครั้งครับขวางไว้ฟันสับเข้ามาครับทางด้านโจนาธานตีด้วยซ้ายเติมนะครับกรรมการพิพัฒน์ต้องรีบแยกครับบอกว่าเสด็จสะเดาเขาวันนี้เดียมข่าวของโจนาธานแหมขับเขี้ยวเขียวฝันแล้วเดินหน้าต่อไปครับโจนาธานแล้วก็แยกเขี้ยวขู่เลยครับเสียบด้วยซ้ายยัดมาฝ่ายอีสขึ้นบนยัดคืนครับนะครับโต้แบบทันทีนั้นควันครับฝ่ายอีสต้องเข็นออกมาครับกัดฟันโต้มาเสียบซ้ายจากฝ่ายอีสครับซ้ายทีขวาทีเริ่มเล่นเกมครับฝ่ายอีสโอ้ดูครับยิงสลุดชดไม่อยู่เลยครับนะครับแทงด้วยซ้ายครับฝ่ายอีสโจนาธานล้วงลำตัวแล้วสลับใบหน้าฝ่ายอีสกดมาตีนะครับเข่าขวาของธนาโจนาธานยังไม่ผ่อนเกมครับนี่ครับผ่อนไม่ได้ครับเสียบหน้าโอ้โหเสียบไปเลยมีสองมาเติมครับนอกจากมีเข่าแล้วมีสองเข้ามาเติมเกมนะครับแทงขวาเข้ามาโจนาธานล้วงลำตัวฝ่ายอีสมัดนี่แหละครับต้องบอกว่าแย่งอาชีพแล้วครับธนาฝ่ายอีสเสียบด้วยซ้ายนะครับธนาโจนาธานกระซวกคืนแทงด้วยขวาบ้างครับโอ้ต้อนมาก็ต้องบอกว่าแลกกันอย่างสนุกนะครับแยกออกมาใหม่ครับโจนาธานต้องขวางเอาไว้ครับฝ่ายอีสไล่ควบต่อโจนาธานเสียบซ้ายฝ่ายอีสเสียบขวาแลกไปแลกกันมาครับคุณทีผมทีโอ้ยตอนนี้แลกเพลงเข่ากันครับตำลับตำลาไหนจะแน่กว่ากันครับเสียบขวาของโจนาธานฝ่ายอีสแล้วเป็นธนาโจนาธานโต้ก่อนครับนี่แหละครับก่อนตำลานี่มีลูกเด้งขวาครับโจนาธานกลัวจะไม่ชัดเจนครับโจนาธานมาครับด้วยหมัด1 2ฝ่ายอีสกดมาเสียบตั้งไว้แทงเลยครับแล้วเสียบด้วยซ้ายไม่มีเติมมากครับทางด้านเจ้าฟาอิซนะครับตีด้วยขวาครับทางด้านฟาอิซนี่ครับแลกกันนวลอยู่ที่มุมละครั้งครับฟาอิซสายพยายามเสียบซ้ายทางด้านโจนาธานก็ไม่ยอมครับเอาละครับเดินหน้าต่อไปโจนาธานจับมาฟาซาอิซเสียบขวามาอีกครั้งครับก็เป็นนักชกที่ต้องบอกว่าเร่งได้แรงตอนปลายเหมือนกันครับทางด้านฟาอิซ
เอาเลยครับหมดยกที่2ครับเดือดครับท่านผู้ชมครับโอ้ท่านผู้ชมครับพลิกไปพลิกมาจริงๆครับนี่แหละครับแม็กซ์มวยไทยประจำวันอาทิตย์ที่8กันยายนทางช่อง9 Import HD หมายเลข30มีมาเสิร์ฟเป็นประจำทุกๆวันอาทิตย์ครับนี่ครับดูภาพช้าท่านผู้ชมยกที่2ที่ผ่านมาต้องบอกว่าเร่งเครื่องได้ดีนะครับฝ่ายอีสถึงแม้ว่าในบางจังหวะจะถูกคีบแบบเสียเปรียบครับว่าตัวเองนั้นกัดฟันแรกกับฟันโต้ที่วงในได้น้ำได้เนื้อเหมือนกันยังเหลือเวลาอีก3นาทีให้ได้แก้ตัวครับเอาละครับมากลางเวทีครับทั้งคู่ลุยกันต่อครับจับเปิดสงครามข่าวเหมือนเดิมฝ่ายไทยกับอังกฤษลุยต่อครับแน่นอนครับจับในอย่างเดียวครับทางด้านจอร์แดนฝ่ายอีต้องขวางเอาไว้จอร์แดนเดินขยี้ต่อนะครับมาถึงขวาตีตีแล้วนี่ก็พยายามเขี่ยล่างแล้วเสียบด้วยซ้ายก่อนครับชนะฝ่ายอีสครับพยายามเตะแต่ยังไม่ลงครับจอร์แดนจะมาขี้โอ้ยลูกนี้เด้งสวยงามครับฝ่ายอีสเอาละครับเริ่มมีช่องในการโจมตีเหมือนกันมาลุยต่อครับได้ฝ่ายอีสปักหลักสลับได้ไหมเป็นทางจอร์แดนแทงก่อนฝ่ายอีสตั้งกำแพงแต่เอาไม่อยู่ครับพยายามจะตั้งกำแพงแต่หยุดไม่อยู่ครับนี่นะครับดันก่อนแล้วขวางก่อนแล้วครับแต่วันนี้หยุดความห้าวไม่ได้ครับทางด้านฝ่ายอีสเสียบซ้ายมาเอาทุกลูกเหมือนกันฝ่ายอีสเด้งมาเสียบซ้ายอีกครั้งครับโอ้จอร์แดนแกมีกี่ปอดครับเนี่ยฝ่ายอีสมา1แกไป2ไป3เลยครับยังขยันเติมเกมได้ครับจอร์แดนเดินเท่าไหร่ก็จะเดินก็เอาแล้วครับเสียบมาตามมาเลยครับเสียบซ้ายตามฝ่ายอีสแทงกระซวกไปบ้างพยายามจะผลักออกทิ้งด้วยหมัดขวาเสียบด้วยเข่าซ้ายเอาละครับพยายามจะอาศัยจังหวะแบบฉาบฉวยต่อครับทางด้านฝ่ายอีสจอร์แดนเดินครอบได้ล็อกบอลมาฝ่ายอีสเสียบซ้ายแล้วขาเอาไว้ครับขวางเอาไว้นะครับแยกออกมาใหม่ด้านฝ่ายอีสจับจังหวะรอจอร์แดนถึงตัวอีกครั้งไปเสียบด้วยขวาแล้วคาไว้ครับนี่ครับพยายามจะแทงแล้วตั้งรับครับแต่ว่าจุดไม่อยู่จริงครับแทงด้วยขวาอีกครั้งครับท่านจอร์แดนนอกจากเขาแล้วมีหมัดชุดเข้ามาเล่นงานบริเวณหน้าท้องครับท่านจอร์แดนเดินหน้าหาความจริงต่อไปครับนะครับรวบในแหมพยายามจะหักแล้วแทงด้วยซ้ายเร่งเครื่องแล้วนะครับท่านฝ่ายอีสนะครับแต่ว่าจะเร่งแรงไหมครับนี่ครับแทงขวาแล้วคาเอาไว้อีกครั้งนี่นะครับดูว่าเจนเล่นแรงแล้วแสงพันนั้นหรือเปล่าครับฝ่ายอีสเล่นมาสองยกเต็มๆเขาอ่านแล้วก็เสียบซ้ายมากระทุ้งซ้ายทางด้านจอร์แดนตีตีโอ้ดูครับยังไม่หยุดเลยครับตั้งแต่ยกแรกจนถึงตอนนี้ของทางด้านจอร์แดนโอ้แต่ยังเด้งติดได้สบายๆครับจอร์แดนแรงดีไม่มีตกครับพละกำลังนี่มีมั่นคงเหลือเกินครับเสียบซ้ายมาเอาละครับหาขวางเอาคืนครับเอาละครับขวางเอาไว้ช่วงปลายยกแล้วครับท่านผู้ชมครับเวลาไม่ถึง1นาทีอยากออกมาใหม่โอ้โหนี่กดมาอย่างไหนครับเนี่ยหันจังหวะเสียบซ้ายมาครับฟาอีสโอ้ยเอาเลยครับเมื่อชัดๆของทางด้านฟาอีสเริ่มมาอีกครั้งทันเสียบมาฟาอีโต้ถึงด้วยหมัดบ้างล้วงลำตัวโอ้ฟาอีสแทงแล้วคายครั้งครับแล้วนี่ครับพยายามจะลูดโอ้ไม่ชัดเลยครับทางด้านจอร์แดนตอนนี้เข้าทางทางด้านฟาอีสคาเลยครับชาร์จแกะรับไปเยอะครับอาวุธเรียกว่าเข่าชุดทางด้านฟาอีสครับจอร์แดนแค่สปีดเริ่มตกลงไปนิดนึงครับตอนนี้จากทางด้านจอร์แดนครับยัดซ้ายรวบในตีก่อนครับท่านจอร์แดนเอาละครับเวลาในจวนเจียนแล้วครับระยะเวลาในการหาผู้ชนะครับต้องเล่นเกมขึ้นมาอีกครั้งโอ้ยครับเอาเสียบซ้ายกับฟาอิสซ้ายทีขวาทีมาเป็นชุดเหมือนกันโอ้จอร์แดนค้ำเข้ามาแทงขวาแล้วถอดออกมาเพียงจะต่อยแหมไม่ทันครับเอาละครับชูไม้ชูมือมั่นใจครับฟาอิสโยนเข่าเลยครับและครบ3ยกเรียบร้อยครับทุกผู้ชมครับคู่ที่6ของรายการระหว่างไทยกับอังกฤษโจนาธานเบธครับนักชกจากประเทศอังกฤษครับสังกัดค่ายมวยไทเกอร์มวยไทยกับทางด้านฟาอีชอชนาทิพย์ครับนักชกจากชลบุรีประเทศไทยในมุมแดงดูเดือดท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าถูกคู่จริงๆครับแม่เพลงเข่าของทั้งคู่ถูกนำงัดมาใช้บนเวทีไม่ว่าจะเป็นการแทงของทางด้านโจนาธานจากอังกฤษครับหรือว่าลูกบินไปของทางด้านเจ้าฟาอีสต้องบอกว่าครบทุกรสชาติครับผลจะออกมาอย่างไรตอนนี้ไปลุ้นบนเวทีกันเลยครับ Ladies and gentlemen before we go to the judges decision let's check out our excitement thermometer สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้Bonus for blue and red corner Max Muay Thai Facebook page Ladies and gentlemen after 3 rounds of action we go to the judges scorecards for the
ไฟต์ซูเปอร์โบนัส